สวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังเดินทางจากสามแยกประแดกผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอเชียที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนปทุมวิทยากรเพื่อเดินทางไปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าถนนอุบลตระการผ่านหัวสนามบินไปตามเส้นทางที่ได้ทำภาพให้ดูนี้นะครับผ่านหน้าวัดสีแสงทองถนนเส้นนี้เมื่อก่อนก็แคบมากทุกวันนี้ก็ได้ขยายให้กว้างขึ้นแต่ก็ยังขยายได้เพียง2เลนเท่านั้นขวามือก็เป็นหมู่บ้านสารินที่สะพานตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นที่ต่ำมากตอนนี้ก็ยกสูงขึ้นไปเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถึงซ้ายมือก็เป็นรั้วเขตสนามบินอุบลเพิ่งทำใหม่สูงกว่าเดิมด้านบนก็เสริมด้วยลวดหนามเขตทหารนี่ก็ต่อรั้วขึ้นไปสูงต่อลวดหนามขึ้นไปสามแยกข้างหน้าถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่ห้วยวังนองครับเลยแยกนี้ไปสองข้างทางก็จะเป็นร้านขายพันไม้ประดับและอุปกรณ์ตกแต่งสวนส่วนมากก็จะเป็นกิจการของญาติทหารอากาศเส้นทางนี้ก็ขยายให้กว้างขึ้นเป็น4เลนคือไป2เลนและกลับ2เลนถนนเส้นนี้เพิ่งขยายปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อราว1ปีมานี้เองช่วงนี้ก็เป็น6เลนมีอุปกรณ์แจ้งความเร็วรถที่เกาะกลางถนนก็ไม่ควรขับเร็วเกินกว่าที่กำหนดนะครับถนนตรงนี้เราก็เรียกว่าถนนหัวสนามบินก็ยังไม่ใช่ทางเลี่ยงเมืองบนเกาะกลางถนนก็มีป้ายแจ้งเตือนห้ามใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้ผมก็ใช้ความเร็ว44กิโลเมตรต่อชั่วโมงสองฝั่งถนนก็มีร้านค้ามาปลูกสร้างเพิ่มมากกว่าเดิมร้านแรกๆที่มาก็คือร้านที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนและจำหน่ายพันธุ์พืชแยกข้างหน้าก็ทาพื้นสีเขียวไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จอดรอไฟเขียวซึ่งปกติรถจักรยานยนต์ก็จะแซงขึ้นไปอยู่ข้างหน้ารถยนต์อยู่แล้วก่อนนับว่าเป็นแยกแรกในเมืองอุบลที่ทาสีเขียวสำหรับรถที่จอดติดไฟแดงที่สี่แยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่วัดบ้านนาเมืองหรือวัดสระประสานสุขที่ประตูวัดทำเป็นรูปช้างตัวใหญ่ให้รถยนต์ลอดข้างใต้ท้องช้างได้เพิงที่เห็นทางด้านซ้ายมือป้ายสีแดงๆนี่ก็เป็นร้านขายข้าวหลามที่เคยแวะมาซื้อตรงไปก็จะเป็นทางลัดไปสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปแยกโนนหงทองถนนเส้นนี้เมื่อก่อนก็มี2เลน
ผมก็เคยมาครั้งที่เป็นถนนลูกรังแต่เดี๋ยวนี้ก็ขยายเป็น6เลนแล้วทั้งสองข้างถนนเส้นเดิมเมื่อก่อนก็เป็นคลองที่น้ำไหลไปลงที่ห้วยวังนองเมื่อมีการขยายถนนก็ถมคลองไปหมดแล้วผ่านปั๊มน้ำมันบางจากที่อยู่ทางขวามือตึกแถวทางด้านซ้ายมือก็ขยับห่างออกจากถนนไปมากก็เป็นที่ส่วนบุคคลใช้เป็นที่จอดรถและก็ทำกิจกรรมต่างๆไดที่สี่แยกโนนหงทองนี่ก็มีโครงการจะทำทางยกระดับเพื่อให้รถแล่นได้สะดวกแต่ก็ไม่ได้ทำลักษณะเป็นวงเวียนเหมือนแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมณ์จากแยกนี้ถ้าตรงไปก็จะไปที่อำเภอตระการพืชผลสายมือก็ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและก็ไปที่แยกวนารมณ์ผมเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองเส้นทางนี้ถ้าตรงไปก็จะเป็นเส้นทางไปแยกกุดลาดเมื่อถึงสะพานทางรถข้ามถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปอำเภอพิบูลมังสาหารถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองอำเภอวารินชำราบถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงตลาดเจริญศรีเมื่อถึงตลาดแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ผมก็จะยูเทิร์นตรงนี้ยูเทิร์นแล้วก็ต้องชิดขวาแล้วค่อยชิดซ้ายเมื่อถนนว่างไม่มีรถมานะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ